่อวานนี้นะครับหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับประธานพรรคไทยพักดีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษานายธนาธรฟ้องหมอวรงหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย24,062,475 บาทนะฮะวันที่12มีนาคมนี้ก็คือวันนี้นะเวลา 9:00 น.ซึ่งล่าสุดนะฮะหมอวรงเนี่ยได้โพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้ศาลตัดสินยกฟ้องที่ธนาธรฟ้องผมชนะครับและหมอวรงนะยังฝากบอกไปถึงพวกเขานะบอกว่าการที่คุณฟ้องคนอื่นฟ้องประชาชนพร่ำเพื่อเนี่ยนอกจากคุณจะเสียเงินเยอะแล้วนะแต่ละคดีเนี่ยคุณเรียกผม 24,062,475 บาทนะฮะคดีก่อนเนี่ยก็เรียกแบบนี้ฟ้องคนอื่นก็แบบนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็แพ้แต่มันบ่งบอกว่าประชาชนเนี่ยพี่น้องต้องตระหนักไว้ว่าคนพวกนี้เนี่ยอ่อนประสบการณ์วันใดถ้าพวกเขาเหล่านี้นะบริหารประเทศเนี่ยการที่ตัดสินใจการที่อ่อนประสบการณ์แบบนี้เนี่ยจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยจะล่มจมค่ะศาลยืนยกฟ้องหมอวรงคดีธนาธรฟ้องหมิ่น24ล้านเผยแพ้รวด3คดีจากกรณีเมื่อวันที่28มิถุนายน2566นะฮะศาลอาญารัชดาพิพากษายกฟ้องคดีที่พรรคก้าวไกลค่ะเป็นโจทฟ้องนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเป็นจำเลยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328นะพร้อมขอให้ชดเชยค่าเสียหาย 24,062,475 บาทหรือเป็นตัวเลขวันที่24มิถุนายน2475นั่นเองนะหรือว่าเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะซึ่งโจทย์เนี่ยบรรยายฟ้องว่าเมื่อ20มกราคม2564นะแล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์2564หมอวรงเนี่ยได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนะในการแถลงข่าวการจัดตั้งพรรคไทยพรรคดีแล้วก็ใส่ร้ายโจทย์ทำนองว่าปัญหาของประเทศขณะนี้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีจงใจจับจ้วงสถาบันอย่างต่อเนื่องแม้แต่สถานการณ์ล่าสุดในช่วงของการระบาดโควิด-19 นะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดตั้งโรงงานวัคซีนกลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยพยายามโยงใยทำลายความน่าเชื่อถือซึ่งก็มีทั้งกลุ่มเยาวชนปลดแอกประชาชนปลดแอกกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มราษฎรกลุ่มนักเรียนเลวร่วมมือกันนะฮะหมอวรงเนี่ยได้มีการกล่าวถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ารวมทั้งพรรคก้าวไกลว่าอยู่เบื้องหลังการล้มล้างสถาบันเบื้องสูงยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งศาลนะครับพิเคราะห์คำเบิกความแล้วก็พยานหลักฐานเห็นว่าข้อเท็จจริงจากการชุมนุมของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อช่วงปี2563ถึง2564ปรากฏว่ามีสมาชิกพรรคก้าวไกลไปร่วมด้วยขณะที่เมื่อวันที่10สิงหาคมปี2563หลังการชุมนุมของนักศึกษาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง10ประการต่อสถาบันเบื้องสูงของรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนะฮะว่าไม่เท่ากับการก้าวล่วงนะฮะจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อาจทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยคิดได้ว่าโจเนี่ยมีแนวคิดที่สอดคล้องกับบุคคลที่เคลื่อนไหวเรียกร้องในประเด็นปฏิรูปเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะดังนั้นการแสดงความเห็นของจำเลยทั้งสองครั้งเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นสะท้อนความคิดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสถาบันไปยังประชาชนเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญการกระทำไม่เป็นความผิดตามมาตรา329อนุ3จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะคะแล้วก็ไม่มีความผิดละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งพิพากษายกฟ้องนะซึ่งการกระทำของจำเลยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งการระบุถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าว่าอยู่เบื้องหลังการล้มล้างสถาบันและยกเลิกมาตรา112ก็เป็นเหตุให้โจทได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยตามความผิดพร้อมเรียกค่าเสียหายจำนวน 24,062,475 บาทนั่นเองนะฮะต่อมาค่ะเมื่อวานนี้นะวันที่11มีนาคมนะฮะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพรรคดีนะฮะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าศาลอาญารัชดานัดฟังคำพิพากษานายธนาธรฟ้องหมอวรงหมิ่นประมาทและเรียกค่าเสียหาย 24,062,475 บาทวันที่12มีนาคมเวลา 9:00 น.นะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะวันนี้นะวันที่12มีนาเนี่ยหมอวรงนะได้โพสต์ข้อความค่ะบอกว่าวันนี้ศาลตัดสินยกฟ้องที่ธนาธรฟ้องผมชนะครับนะซึ่งหมอวรงเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะว่านี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ทางนั้นเนี่ยเขาฟ้องครั้งแรกคือคุณช่อพนิกานะครั้งที่2เนี่ยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะในนามของพรรคก้าวไกลแล้วก็มาครั้งนี้ก็คุณธนาธรนะที่ฟ้องเป็นครั้งที่3ที่หมอวรงเนี่ยชนะอยากจะฝากไปถึงพวกเขานะบอกว่าการที่คุณฟ้องคนอื่นนะฟ้องประชาชนพร่ำเพื่อเนี่ยนอกจากคุณเนี่ยจะเสียเงินเยอะแล้วนะแต่ละคดีเนี่ยคุณก็เรียกผม24ล้าน
62,475 บาทนะคดีก่อนเนี่ยก็เรียกแบบนี้ฟ้องคนอื่นๆเนี่ยก็แบบนี้และส่วนใหญ่เนี่ยคุณก็แพ้นะคะคุณเนี่ยอาจจะมีเงินเยอะก็จริงแต่มันก็บ่งบอกประชาชนนะว่าพี่น้องเนี่ยควรตระหนักไว้ว่าคนพวกนี้เนี่ยอ่อนประสบการณ์นะฮะวันใดถ้าพวกนี้เนี่ยมาบริหารประเทศนะการที่ตัดสินใจจากการที่อ่อนประสบการณ์แบบนี้เนี่ยประเทศเนี่ยอาจจะเสียหายนะประเทศชาติจะล่มจมอนาคตพี่น้องเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คิดให้รอบคอบที่เขาบอกว่าเขาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศนะฮะผมเห็นการดำเนินคดีของเขาเนี่ยเฉพาะของหมอวรงค์นะที่เขาแพ้รวดเลยเนี่ยผมว่าประเทศเนี่ยจะเปลี่ยนแบบยูเครนนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อแบบนั้นซึ่งประเด็นที่คุณธนาธรฟ้องร้องคือตอนที่ผมเนี่ยประกาศว่าจะต่อสู้กับพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าแล้วก็กลุ่ม3นิ้วแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการล้มล้างการปกครองซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยศาลตัดออกหมดศาลเหลือประเด็นเฉพาะที่หมอวรงค์เนี่ยบอกว่าเขากำลังถูกปท.ดำเนินคดีตามมาตรา112ซึ่งศาลท่านเนี่ยก็ได้พิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่หมอวรงค์นำเสนอมันมีข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์นะผ่านสื่อมวลชนชัดเจนนะคะว่าปท.เนี่ยกำลังประกาศว่าอยู่ในขั้นตอนของกำลังดำเนินการดำเนินคดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หมอวรงค์สื่อสารข้อมูลนี้ไปถึงประชาชนเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทก็เท่ากับยกฟ้องนั่นเองค่ะนะแต่เขาเนี่ยก็มีสิทธิ์อุทธรณ์นะคะแต่ข้อมูลที่หมอวรงค์เนี่ยได้นำไปต่อสู้ก็คือข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานหมดไม่ใช่เอามาแค่พยานบุคคลมาสืบนะแต่เอาหลักฐานจากสื่อเนี่ยที่เป็นคนลงเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยถูกฝึกให้พูดความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอวรงค์โพสอะไรนะที่เป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีเอกสารอ้างอิงหมดดังนั้นเนี่ยจึงไม่เคยกลัวแต่ว่ามันทำให้เสียเวลาค่ะ